ดอกที่2ตามมาติดๆศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำฟ้องขอพิจารณาคดีใหม่ของคอนโดแอชตันอโศกนะครับเมื่อเอพิโซดที่158ครับผมได้เล่าให้ฟังว่าศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนี่ยได้มีคำพิพากษาออกมาว่าให้คอนโดแอชตันอโศกเนี่ยต้องคืนเงินกับเจ้าของห้องจำนวน9ห้องนะครับยอดรวมทั้งหมดเนี่ย78ล้านบาทเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำนิติกรรมกับห้องนี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากว่าคอนโดนี้ถูกถอนใบอนุญาตก่อสร้างตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดซึ่งยืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางแล้วเมื่อวานนี้เองครับตามมาอีกดอกหนึ่ง10เมษายน2567ครับศาลปกครองสูงสุดสั่งยืนไม่รับคำฟ้องขอพิจารณาคดีใหม่ที่ร้องโดยนิติบุคคลอาคารชุดแอชตันอโศกว่าขอให้ทำการพิจารณาคดีใหม่ในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างนะครับมาเท้าความว่าคอนโดแอชตันอโศกมหากาพย์ของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดขึ้นเมื่อพี่ศรีสุวรรณจันยาครับในฐานะสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร่วมกับพวกรวมแล้ว16คนนะครับได้ทำการยื่นร้องโดยมีผู้ถูกร้องอยู่5คนนะครับประกอบด้วยผู้อำนวยการเขตวัฒนาผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพมหานครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในฐานะเจ้านายของ2คนแรกนะครับแล้วก็ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือคณะกรรมการ EIA ที่ทำการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้นะครับเขาร้องหลายประเด็นทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนรำคาญในการก่อสร้างการขาดพื้นที่เข้าออกของชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือที่ศาลตัดสินมาคือประเด็นเรื่องของทางเข้าออกของคอนโดนี้ตามกฎหมายควบคุมอาคารคือประเด็นอยู่ที่ว่าพื้นที่ในการสร้างคอนโดนี้นะครับมีทางเข้าเพียงแค่ 6.4 เมตรเป็นทางเข้าอันเนื่องมาจากรฟม.เวนคืนที่ดินและเปิดทางเข้าให้เข้าใจว่าเดิมที่เปิดทางเข้าสู่แปลงที่ดินนี้แคบกว่านั้นแล้วก็เจ้าของที่ดินเนี่ยร้องว่าแคบเกินไปเลยฟ้องศาลแล้วก็ได้เพิ่มมาเป็น 6.4 เมตรนะครับทางเข้า 6.4 เมตรเทียบกับแปลงที่ดิน3แปลงรวมกันต่อเนื่องกันเนี่ยมันเล็กมากครับจนไม่สามารถสร้างอะไรได้เลยนอกจากบ้านเดี่ยวเพราะว่ากฎหมายควบคุมอาคารบอกว่าถ้าเป็นอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตรต้องมีทางเข้าไม่น้อยกว่า10เมตรถ้าเกิน 30,000 ตารางเมตรต้องมีทางเข้าไม่น้อยกว่า12เมตรเพราะฉะนั้น 6.4 เมตรทำอะไรไม่ได้เลยแต่มันเป็นแปลงที่ดินแปลงใหญ่ครับและอยู่ในทำเลที่ดีแยกถนนอโศกมนตรีตัดกับถนนสุขุมวิทนะครับดังนั้นถ้าจะใช้ที่ดินแปลงนี้ให้คุ้มค่ากับศักยภาพทำเลที่ตั้งและโอกาสในการพัฒนาเนี่ยต้องสร้างคอนโดซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษนะครับคือเกิน 30,000 ตารางเมตรขึ้นไปทีนี้กฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยระบุไว้ว่าถ้าจะสร้างอาคารเกิน 30,000 ตารางเมตรเนี่ยจะต้องมีทางเข้าของโครงการเนี่ยไม่แคบกว่า12เมตรและทางเข้าอันเนี้ยจะต้องไปต่อกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า18เมตรตลอดแนวก็คือถนนอโศกมนตรีกว้างเกิน18เมตรแน่นอนแต่ปัญหาอยู่ที่ทางเข้าสู่โครงการนี้เพราะว่าโครงการนี้มีทางเข้าที่ได้มาจากที่รฟม.เขาเวนคืนที่ปิดทางเข้านี้แล้วเขาให้มาแค่ 6.4 เมตรไม่พอจากการทำอะไรเลยครับนอกจากบ้านเดี่ยวบ้านที่อยู่อาศัยเองเท่านั้นสร้างอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตรไม่ได้อันนี้เกิน 30,000 ตารางเมตรอีกทำไม่ได้แน่นอนครับดังนั้นก็เลยมีวิธีการครับก็คือเอาที่ดินที่เป็นทางเข้าที่มีอยู่แล้ว 6.4 เมตรไปบวกกับการก่อสร้างอาคารจอดรถในพื้นที่ของรฟม.เนี่ยเพื่อเป็นที่จอดรถจอดแล้วจอดของคนที่มาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเอา2 อันนี้มารวมกันสร้างโดยเจ้าของโครงการของคอนโดแล้วเพื่อไปแลกกับสิทธิในการใช้พื้นที่ของรฟม.กว้าง13เมตรในส่วนที่ติดกับรั้วของสยามสมาคมเพื่อเป็นทางเข้าออกของที่ดินแปลงที่สร้างคอนโดแอชตันอโศกนี้ไม่ได้เกิดจากการซื้อไม่ได้เกิดจากการเช่าครับเป็นการแลกกันเพื่อให้ได้เอกสารที่รฟม.อนุญาตให้ใช้เป็นทางเข้าโครงการนี้ตลอดไปนะครับทีนี้คำร้องอันหนึ่งที่
ทางสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร้องไปเนี่ยก็ตั้งคำถามว่ารฟม.ในฐานะหน่วยงานของรัฐเวนคืนที่ดินมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เพื่อการขนส่งสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งปวงเนี่ยคำถามก็คือมีอำนาจที่จะเอาที่ดินนี้มาให้เอกชนใช้เป็นพื้นที่ทำโครงการเข้าออกแปลงที่ดินได้หรือไม่นะครับแล้วศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยประเด็นสำคัญตรงนี้ครับระบุไว้ว่าที่ดินของรฟม.ไม่อาจนำมาให้เอกชนใช้ทำทางเข้าโครงการได้และผลที่ตามมาจากคำวินิจฉัยตรงนี้ก็คือหน่วยงานของรัฐที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างก็คือกทม.จึงไม่สามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างที่ในโครงการเอาที่ดินส่วนเนี้ยที่เป็นของรฟม.เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ยื่นมาขออนุญาตได้และผลที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือใบอนุญาตก่อสร้างที่กทม.ออกให้กับเจ้าของโครงการนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างนี้ตั้งแต่แรกครับถูกเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างก็แปลว่าไม่มีการก่อสร้างครับอาคารที่สร้างไปผิดกฎหมายทั้งหมดไม่มีการอนุญาตให้ก่อสร้างผลที่ตามมาก็วุ่นวายแล้วครับเพราะว่าลูกบ้านหรือคนที่ซื้อไปเนี่ยก็เหมือนกับไม่รู้ซื้ออะไรไปอะครับเพราะว่าโอนก็ไม่ได้แล้วและอื่นๆก็ไม่ได้แล้วที่โอนมาแล้วถือครองตัวของโฉนดอยู่ก็เป็นโฉนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับก็เกิดการฟ้องขอเรียกเงินคืนกันขึ้นมาแล้ว9ห้องซึ่งเดาว่าคงจะมีการฟ้องต่อๆไปอีกนะครับแม้ว่าอันนั้นเป็นแค่ศาลชั้นต้นก็ตามคงมีการอุทธรณ์อะไรอีกหลายขั้นตอนนะครับแต่ว่าก็คงมีการฟ้องตามมาแล้วนิติบุคคลครับของคอนโดนี้ก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดว่าขอให้ทำการพิจารณาคดีนี้ใหม่ครับแต่ศาลปกครองสูงสุดบอกว่าไม่พิจารณาด้วยเหตุอะไรครับลองดูคำร้องของนิติบุคคลอาคารชุดแอชตันอโศกก่อนนะครับเขาร้องว่าคำพิพากษาที่เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ยมีผลกระทบต่อการจดทะเบียนอาคารชุดแอชตันอโศกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดทำให้นิติบุคคลอาคารชุดแอชตันและเจ้าของร่วมไม่สามารถเข้าไปดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินส่วนบุคคลได้และการรื้อถอนอาคารชุดจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่นิติบุคคลอาคารชุดแอชตันและเจ้าของร่วมในอาคารชุดแอชตันอโศกอย่างร้ายแรงจนยากแก่การเยียวยาและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากผลแห่งคำพิพากษาดังกล่าวจะขยายวงกว้างออกไปมากกว่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนที่ฟ้องคดีจะได้รับอันนี้คือคำร้องของนิติบุคคลแอชตันอาคารชุดนะครับประโยคสุดท้ายผมก็งงอยู่นิดนึงเขาบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีผลเสียหายมากกว่าประโยชน์ที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนในฐานะผู้ชนะคดีจะได้รับก็งงครับทำไมถึงงงเพราะว่าคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยฝ่ายโจทก็คือสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนรวมกับพวกอีก16คนไม่ได้อะไรครับสิ่งที่ศาลตัดสินออกมาก็คือว่ารฟม.ไม่มีอำนาจที่จะเอาที่ดิน13เมตรตัวนี้ไปให้เอกชนทำทางเข้าส่วนฝ่ายโจทย์ไม่ได้อะไรตอบแทนเลยนะครับตามคำร้องเนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็ทำการพิจารณาวินิจฉัยครับแล้วก็มีคำสั่งศาลระบุออกมาไว้ว่าคำพิพากษาที่ออกมาแล้วเนี่ยมีผลในทางกฎหมายเพียงว่าบริษัทอนันดาก่อสร้างและดัดแปลงอาคารชุดโครงการแอชตันอโศกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับต้องไปพิจารณาดำเนินการตามพรบ.ควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ต่อไปแต่ไม่ได้มีผลเป็นการเพิกถอนการจดทะเบียนอาคารชุดหนังสือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดและการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการแอชตันอโศกแต่อย่างใดหากข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ใช้อำนาจดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวกับอาคารโครงการแอชตันอโศกก็ไม่เป็นการตัดสิทธินิติบุคคลอาคารชุดแอชตันและเจ้าของร่วมจะใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปกรณีนี้จึงไม่อาจถือได้ว่าคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีนี้มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดแอชตันและเจ้าของร่วมอาคารชุดโครงการแอชตันอโศกดังนั้นจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำขอของนิติบุคคลอาคารชุดแอชตันไว้พิจารณาถ้าถอดความตามความเข้าใจของผมเองนะครับหมายความว่าศาลปกครองเนี่ยก็ได้ระบุไว้ว่านิติบุคคลอาคารชุดและก็เจ้าของร่วมทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีสิทธิตามกฎหมายที่จะไปฟ้องร้องต่อผู้ทำให้เกิดปัญหานี้ต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่วิจารณญาณของนิติบุคคลอาคารชุดกับเจ้าของร่วมคิดว่าใครเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาอันนำมาสู่การเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างนี้ก็ยังมีสิทธิ์ในการร้องได้ต่อไปนะครับถ้าพิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองแล้วนะครับจะเห็นว่าในคำวินิจฉัยของศาลปกครองพิจารณากรณีหลักๆเพียงแค่ว่ารฟม.ไม่มีอำนาจที่จะเอาที่ดินของรัฐที่เป็นที่ดินสาธารณะไปให้เอกชนใช้เป็นทางเข้าออกโครงการจบแค่นี้แล้วมันก็ส่งผลต่อเนื่องถึงสิ่งที่ตามมาจากการที่กลัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือให้เอาไปใช้เพื่อเป็นทางเข้าออกได้นะครับดังนั้นคำสั่งศาลมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่ารฟม.ไม่มีอำนาจนั้นแต่ผลที่ตามมามันขยายวงกว้างครับเพราะว่าทางเจ้าของโครงการก็คงจะยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่าผมยื่นเอกสารรวบรวมทั้งหมดเนี่ยไปเพื่อการขออนุญาตดังนั้นกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ออกใบอนุญาตก่อสร้างก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเอกสารทั้งหมดของผมไปและคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผมก่อสร้างก็ได้แต่อันเนี้ยคุณให้ใบอนุญาตก่อสร้างกับผมมาผมก็สร้างโครงการนี้จนเสร็จแล้วสุดท้ายศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ผมคิดว่าจะได้ใบอนุญาตก่อสร้างให้กทม.พิจารณาตอนนี้เผือกร้อนเนี่ยกลับไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วเพราะต้นทางทั้งหมดคือคุณออกใบอนุญาตก่อสร้างผมเดา ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของโครงการจะทำตัวเป็นโจทย์ร่วมกับเจ้าของห้องชุดฟ้องกรุงเทพมหานครว่าการที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งสองคนก็คือเจ้าของโครงการและเจ้าของอาคารชุดก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะออกทางไหนจะมีทางออกอย่างไรก็สงสารเจ้าของห้องชุดนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบพลิกแพลงซับซ้อนเล่นกลไกต่างๆจนได้ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน13เมตรมาแล้วก็ได้ใบอนุญาตก่อสร้างมาจนเกิดปัญหาตามมาว่าศาลไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณใช้วิธีการแบบนั้นในการแลกสิทธิ์ของที่ดินบวกกับอาคารจอดรถกับทางเข้ากว้าง13เมตรบนที่ดินสาธารณะติดตามกันต่อไปครับพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ